Good morning, everyone, and welcome to Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Well, we hope that you and your family are doing well in the blessing of God. เราก็หวังว่าคุณและครอบครัวสบายดีนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้า You know, the Bible says that the Christian life is going from glory to glory as we focus on Jesus Christ. พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าชีวิตของเราก็จะก้าวจากศักดิ์ศรีสู่ศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเมื่อชีวิตของเราจดจ่อที่พระเยซูคริสต์ You know, that doesn't mean the absence of problems and challenges. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะไม่มีปัญหา But when our focus is on Christ, เพียงแต่ว่าเมื่อเราจดจ่อที่พระคริสต์อยู่เสมอ We will go from glory to gloryยังไงเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นสง่าราศีแล้วก็สง่าราศีที่เพิ่มขึ้น So it's a wonderful opportunity to spend this day again with you in the Word of God จึงรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่มีโอกาสได้ใช้เวลาช่วงเช้านี้กับทุกๆคนเพื่อเป็นการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกัน We will look at Matthew 13:44 this morning เดี๋ยวเช้าวันนี้เราอยากจะมาดูในข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่13ข้อ44Matthew 13:44 Again the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and hid and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field ในมัทธิวบทที่13ข้อ44แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อมานั้นYou know, when we look at the ministry of Jesus in the earth, เมื่อเรามองดูการทำงานของพระเยซูคริสต์บนโลกใบนี้ we see Jesus revealing how the kingdom of God works and the value of the kingdom of God. เราก็จะได้เห็นว่าพระเยซูเปิดเผยให้เราเห็นว่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีการทำงานอย่างไรแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่มีค่าในอาณาจักรของพระองค์ and how we must respond to the message of the kingdom of God. แล้วเราเองควรจะตอบสนองกับเรื่องราวหรือว่าข้อความของอาณาจักรพระเจ้าอย่างไร And he uses his parables to help us not only understand but to respond correctly พระองค์ได้ใช้คำอุปมาตรงนี้ไม่ได้เป็นการที่ช่วยให้เราเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่อยากจะให้เรานั้นมีการตอบสนองกับถ้อยคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วย You know this is a short parable but a beautiful one ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เป็นเนื้อหาสั้นๆแต่ว่ามีความหมายที่งดงามมากๆเลย teaching us howWe ought to respond to the message of the kingdom of heaven. เพราะในข้อนี้สอนให้เรารู้ว่าเราควรจะตอบสนองอย่างไรกับข้อความหรือเรื่องราวที่อาณาจักรของพระเจ้าได้ประกาศกับเรา You know, many times as we live our life here in this world, หลายๆครั้งที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ we forget about eternal things. เราอาจจะลืมสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไป You know, there are many people living around us today. มีผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตอยู่รอบตัวเราในทุกวันนี้ who are never aware of eternalซึ่งไม่เคยรู้เลยว่ามันมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์อยู่ด้วย You know they live like this life is forever เขาก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าชีวิตนี้เนี่ยก็คือมีแค่นี้เท่านั้น And they treasure things which are temporary แล้วเขาก็ให้สิ่งให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งแค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง You know but when we look at life in the light of the word of God แต่ถ้าเรามองดูชีวิตตามมุมมองของถ้อยคำพระเจ้า You know when we look at the plan of God for our lives เมื่อเรามองดูแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา You know we see his eternal plan not just life here in the earthทำให้เราได้เห็นแผนการชั่วนิรันดร์ของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะชีวิตที่อยู่บนโลกนี้เท่านั้น And we all know that eternity is way longer than this life here in the earth และเราก็รู้ว่าความเป็นนิรันดร์นั้นมันยาวนานมากกว่าการมีชีวิตอยู่บนโลก So it's not just about enjoying this life and living a good life here in the world ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตนี้แบบว่าสนุกสนานหรือว่ามีทุกอย่างอยู่แค่ชีวิตเดียวบนโลกใบนี้ And forgetThe eternity that is coming. แล้วไม่ได้ให้ความสำคัญใดๆกับชีวิตที่หลังจากความตายหรือว่าชีวิตที่เป็นนิรันดร์เลย And you know, this is the message that Jesus brings to all of us. เพราะอันนี้ก็คือคำเทศนาหรือว่าข้อความที่พระเยซูคริสต์ได้ประกาศกับเราทุกคน You know, this life is short. ว่าชีวิตบนโลกนี้จริงๆสั้นมาก And so we must prepare for eternity because eternity is forever.เราจึงควรที่จะต้องเตรียมตัวเราสำหรับชีวิตนิรันดร์ด้วยเพราะว่าความเป็นนิรันดร์นั้นหมายถึงว่ายาวนานตลอดไปเลย We need to value eternal things more than temporary things เราจึงจำเป็นจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากกว่าสิ่งที่อยู่แค่ชั่วคราว Now we can enjoy temporary things we can use temporary things for God's purpose แต่เราก็ยังสามารถจะใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตได้ Never forget eternity แต่อย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะลืมชีวิตนิรันดร์ของเรา Now for us who have believed in Jesus Christ เพราะว่าสำหรับเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว You know we have put
put our faith in Jesus Christ. เราเองได้มีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเยซูคริสต์ของเรา And by doing that we have invested into eternal things. แล้วด้วยการทำแบบนี้เท่ากับเราเองก็กำลังลงทุนกับสิ่งที่เป็นนิรันดร์ด้วย Because we're born again. เพราะเราเองบังเกิดใหม่แล้ว And when we leave this body. และเมื่อเราได้ออกจากร่างกายนี้ไป We will be God for we will be with God for all eternity. เราเองก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าตลอดนิจนิรันดร์เลย Now notice what Jesus says here in this parable. ให้เรามาดูความหมายที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ผ่านทางคำอุปมานี้ That the kingdom of heaven is like this. ว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือน It's like a treasure hidden in a field. ขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนา You know, eternal life. ชีวิตนิรันดร์ The life in the presence of God forever. ชีวิตที่ได้อยู่ต่อการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันดร์เลย It's like a treasure hidden in a field. ตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนา And most people just seeearthly things as treasure แต่ผู้คนส่วนมากมักจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกของเราตอนนี้แหละที่เป็นสิ่งมีค่าเป็นทรัพย์สมบัติสําหรับเขา You know it can be our bank account อาจจะเป็นเงินที่เราฝากในธนาคาร It can be the inheritance we have หรืออาจจะเป็นมรดกที่เราได้รับมา It can be the business we created อาจจะเป็นธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง It can be real estate that we own หรืออาจจะเป็นพวกที่ดินบ้านเรือนต่างๆที่เราเป็นเจ้าของอยู่ And all these things can be very useful for life here in the earth ก็สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถจะเป็นประโยชน์กับเราเมื่อตอนเรามีชีวิตอยู่บนโลกได้ But the real treasure แต่อย่าลืมว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริง is heavenly things ก็คือสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ You know life with God forever in heaven คือการได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ตลอดไป That's the true treasure อันนั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่ามากๆสำหรับเรา And so our job as Christians ดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเมื่อเราเป็นคริสเตียน is to helppeople see this เราควรที่จะช่วยผู้คนได้เห็นความจริงตรงนี้ด้วย How do we do that by preaching the gospel of Jesus Christ แล้วเราจะทําได้อย่างไรล่ะก็คือโดยการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์กับเขา You know as people are going up about their day trying to make this life as good as possible ในขณะที่ผู้คนกําลังดําเนินชีวิตประจําวันพยายามทําดีที่สุดเท่าที่เขาคิดว่าเขาจะทําได้ You know we interrupt them เราเองจะต้องเข้าไปแทรกแซงเขาด้วย interrupt them with things about eternity แต่ว่าแทรกแซงเขาด้วยความจริงทางฝ่ายวิญญาณWhy? Because most of the time they're not thinking about it. เพราะว่าเราเองอยากจะให้เขาได้รู้ว่ายังมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์อยู่เพราะโดยส่วนมากผู้คนบนโลกเนี่ยดำเนินชีวิตโดยไม่ได้คิดถึงตรงนั้น Because they're only thinking about the immediate needs and life here in the world. เขาก็คิดถึงความจำเป็นในชีวิตของเขาหรือว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เขาจำเป็นต้องทำ So it is good for us as believers to interrupt our friends, interrupt our family members, interrupt the people around us with the gospel of the kingdom of God. จึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับที่บางครั้งเราจำเป็นจะต้องไม่ว่าจะเป็นขัดจังหวะเพื่อนเราคนที่เรารู้จักเพื่อนที่ทำงานหรือว่าอะไรก็ตามที่เรากำลังทำอยู่ในโลกนี้ In fact, that's the most loving and the powerfulthing we can do for our loved ones เพราะว่าการขัดจังหวะตรงนี้มันเป็นการที่เราแสดงถึงความรักแสดงถึงความเป็นห่วงที่เรามีกับเขาด้วยการที่เราประกาศข่าวประเสริฐกับเขาด้วย To remind them that there is a real eternal treasure which is the kingdom of heaven แล้วก็บอกให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าของเราอยู่ก็คือการที่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ตลอดไป You know Jesus is saying here และตรงนี้พระเยซูได้บอกว่า The kingdom of heaven is suchA precious treasure. ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์เลยอ่ะ That if people really see the value of this. เพราะถ้าผู้คนได้เห็นถึงคุณค่าตรงนี้จริงๆ You know they will find joy over it. เขาเองก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีมาก And they'll be willing to give up anything.To come to Jesus Christ. และเขาเองก็ยินยอมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่กับพระเยซู You know that's how valuable the kingdom of heaven is. นั่นแหละคือความหมายและก็ความสำคัญคุณค่าของอาณาจักรสวรรค์ You know Jesus is saying. พระเยซูบอกว่า It's worth giving up everything to come to Him. มันคุ้มค่ามากกับการที่เรายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้ามาหาพระองค์ Nothing can be compared.To what Jesus has to offer us. จะไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับสิ่งที่พระเยซูต้องการจะมอบให้กับเรา You know, if there's anything that is hindering them from coming to Jesus. ถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่ขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถจะเข้ามาหาพระเยซูได้ You know, if they see the treasure of what Jesus is offering. แต่ถ้าเขาได้เห็นถึงขุมทรัพย์ที่แท้จริงที่พระเยซูเองนั้นมอบให้เขา You know, it would not be
difficult for them to give up everything and come to Jesus. มันก็จะเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับพวกเขาที่จะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตัดสินใจเข้ามาหาพระเยซู Maybe their status and position in society is hindering them from coming to Jesus. อาจจะเป็นตำแหน่งเป็นสถานะทางสังคมของเขาที่เป็นอุปสรรคทำให้เขาไม่สามารถจะเข้ามาหาพระเยซูได้ Maybe it's their popularity that is stopping them from coming to Jesus. หรืออาจจะการมีชื่อเสียงโด่งดังของเขาทำให้เขาเนี่ยไม่อยากจะตัดสินใจมาหาพระเยซู Maybe it's the pursuit for the good life that is hindering them from coming to Jesus. หรือว่าการที่เขารู้สึกว่าเขายังต้องมุ่งแสวงหาชีวิตที่ดีด้วยตัวของเขาจึงทำให้เขาเนี่ยไม่อยากจะมาหาพระเยซู But when we show them as Christians, when we show them the treasure of heaven. แต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วและเราเป็นผู้ที่เปิดเผยให้เขาเห็นว่าสวรรค์นั้นมีอยู่จริง When we show them the good news of Jesus Christ. เมื่อเราได้ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์กับพวกเขา When we show them what God is offering to them through Jesus Christ. และเมื่อเราบอกให้เขาได้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าเองได้มอบให้กับเขาโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ And I believe they will like Jesus said they will joyfully give up all these things to follow Jesus. ผมเชื่อว่าก็จะเป็นอย่างที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ในข้อนี้ว่าเพราะว่าความปรีดีนั้นจึงไปขายสรรพสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนั้นไปซื้อนา What Jesus is saying here is this สิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้ก็คือ That it's worth giving up everything to follow him and to find eternal life จริงๆแล้วมันคุ้มค่ามากกับการที่เรายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้ามาหาพระองค์มันก็จะทำให้เรานั้นน่ะได้พบกับขุมทรัพย์ที่แท้จริง And of course Jesus is not saying that we must live a terrible miserable life here in the earth แต่ตรงนี้พระเยซูไม่ได้หมายความว่าให้เรายอมสละทุกอย่างแล้วก็อยู่อย่างยากจนหรือว่าอยู่อย่างหดหู่อย่างทุกข์ทรมานบนโลกใบนี้ But Jesus is talking about what's more important what's the priority แต่พระเยซูกำลังหมายถึงว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราต่างหาก Another time he said it like this แล้วมีอีกครั้งนึงที่พระองค์ได้กล่าวไว้ว่า you know, What value is it if you gain the whole world but lose your own soul มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของเราแต่ว่าเราจะต้องสูญเสียชีวิตของเราไป Because the true treasure is eternal life เพราะว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงของเราก็คือการมีชีวิตนิรันดร์ You know what's the value แล้วอะไรคือสิ่ง you know, ที่มีคุณค่า maybe millions of people may know you and praise you ก็อาจจะมีคนหลายล้านคนที่เขารู้จักคุณยกย่องคุณ but when you die แต่เมื่อคุณตายไปล่ะ you enter an eternity without God คุณจะต้องมีชีวิตนิรันดร์โดยไม่มีพระเจ้านะ what's the use มันจะมีประโยชน์จริงๆหรอ you know you may have everything in this life คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตบนโลกนี้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วน but when you pass away แต่ถ้าคุณต้องจากโลกนี้ไปล่ะ you enter into eternity without God แล้วคุณก็ก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์โดยไม่มีพระเจ้านะ you know you may be the mostpowerful person on this planet คุณอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดบนโลกนี้ And people literally bow down to you แล้วก็ผู้คนมากมายเขาก็จำเป็นจะต้องก้มหัวให้คุณ But when you breathe your last breath แต่เมื่อคุณได้มีลมหายใจเฮือกสุดท้าย And you enter into eternity without Jesus แล้วหลังจากนั้นคุณต้องจากโลกนี้ไปแล้วคุณก็จะมีชีวิตนิรันดร์โดยไม่มีพระเยซูนะ It's a sad thing to think about มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเลยเมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้ So in God's mind ในความคิดของพระเจ้า You know spending time with him for allEternity. การที่เราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดนิจนิรันดร์นั้น is the greatest treasure of all มันก็คือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดของชีวิตเราเลย So as Christians we must always have this eternal mindset ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราควรจะมีแนวความคิดแบบนี้อยู่เสมอ and know that the gospel is the true treasure และทำให้เราได้รู้ว่าข่าวประเสริฐนี่แหละเป็นขุมทรัพย์ที่แท้จริงสำหรับชีวิตเรา and learn and be willing and be bold to interruptPeople's routine life with the gospel of Jesus Christ. และให้เราเรียนรู้ฝึกฝนที่เราเองจะขัดจังหวะชีวิตผู้คนด้วยความจริงของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ I'm telling you that's how the devil keeps people away from Jesus. แล้วตรงนี้มันก็เป็นวิธีนึงที่มันพยายามทำให้ชีวิตผู้คนออกห่างไกลจากพระเยซู They're busy looking for the good life. เพราะมันก็จะพยายามทำให้พวกเขาเนี่ยยุ่งวุ่นวายอยู่กับการมุ่งแสวงหาชีวิตที่ดีบนโลก And they forget the treasure. แล้วทำให้เขาหลงลืมไป Which is eternal life in heaven with God.ว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงสำหรับชีวิตก็คือการได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ตลอดไป So I pray that you will interrupt someone's life today with the gospel of Jesus Christ ผมขอที่ฐานว่าวันนี้คุณจะมีโอกาสได้ขัดจังหวะใครสักคนหนึ่งด้วยความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this dayพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ We thank you for the help of the Holy Spirit และขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ To do what we need to do today ที่จะช่วยให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำในวันนี้ได้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Well God bless you see you again ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่